โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาคาดการณ์ในคณิตโมเมนต์ของรอบต่อไปนะครับผมของทีมต่อไปที่จะมาให้เราเปิดกันในวันพฤหัสนี้นะครับผมนะฮะอาทิตย์เนี้ยโคโนมิเนี่ยไม่ได้นะครับผมไม่ได้แจ้งว่าไอ้คณิตโมเมนต์ทีมต่อไปจะเป็นทีมไหนนะปกติเนี่ยโคโนมิจะแจ้งก่อนนะครับผมพอเก็บอัปเดตวันจันทร์ปุ๊บโคโนมิจะแจ้งว่าวันพฤหัสจะเป็นไอ้คณิตของทีมไหนนะครับผมแต่วันเนี้ยวันจันทร์เนี่ยไม่ได้แจ้งนะครับผมไม่ได้แจ้งอะไรเลยนะก็เลยมืดตึ๊บเลยตัวเนี้ยนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าทีมไหนจะมากันแน่นะครับผมโอเคแต่ก็มีลางๆเหมือนกันนะนะมีลางๆเหมือนกันนะฮะมีลางๆว่าจะเป็นของโรม่านะฮะก็คืออัลเดที่ยังไม่เคยมาให้เราเปิดเลยนะครับผมอัลเดนะฮะอัลเดแล้วก็มียูเวนตุสมีบาร์ซ่ามีลิเวอร์พูลแล้วก็มีเชลซีมีเอสมาริดมีสเปอร์มีเชลซีที่แบบหายไปนานนะค่อนข้างที่จะหายไปนานมากๆแล้วนะครับผมพวกทีมพวกนี้นะฮะที่มาบ่อยๆตอนนี้ก็คือ AC มิลานก็ถือว่ามาบ่อยไหมก็มาสองครั้งแล้วแต่บาร์ซ่ายังไม่มาเรอัลมาดริดก็มาสองครั้งแล้วแต่บาร์ซ่ายังไม่มามีทีมไหนอ่ะอาร์เซนอลก็อาร์เซนอลเพิ่งมาล่าสุดนะครับผมแล้วก็บาเยิร์นก็มาแล้วเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็อะไรกว่านะครับมีแต่ทีมที่หายไปนานนะครับผมก็จะมียูเว่ยูเว่หายไปนานมากบาซ่าหายไปตั้งแต่ยุคไหนวะคือบาซ่าหายไปนานมากอะนะครับผมแล้วก็ลิเวอร์พูลเดี๋ยวจำไม่ได้เลยนะครับผมลิเวอร์พูลจำไม่ได้เลยฮะแล้วก็มีเชลซีสเปอร์ที่แบบมาครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเชลซีมาเฮ้ยมันจะมาแล้วนะสองครั้งหรือเปล่าแต่สเปอร์มาครั้งเดียวนะครับผมโอเคทีมพวกนี้นะครับผมคือค่อนข้างนานนะยังไม่มานะนานแล้วยังไม่มาแต่บางทีมคือ2ครั้งแล้วเช่นมาดริดอย่างเงี้ยมาดริดคือมา2ครั้งแล้วในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับผมโอเคแล้วก็มีเอสมาดริดด้วยเอสมาดริดก็นานเหมือนกันนะนานป่าววะมีดิโกฟารันมาตอนนั้นหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดแต่เมนยูก็บ่อยเมนยูเนี่ยมาบ่อยนะครับผมเมนยูมาบ่อยเหมือนกันนะฮะที่เห็นอยู่นะแต่ที่นานๆจริงๆก็คือลิเวอร์พูลบาร์ซ่าแล้วก็ยูเวนตุสนะครับผม3ทีมนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์มาด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่โรม่าก็นานเหมือนกันนะแล้วก็มีคนนี้อัลเดที่ยังไม่เคยมาให้เราเปิดเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมในอาทิตย์หน้าในวันพฤหัสนี้อาทิตย์หน้าในวันพฤหัสนี้อาจจะเป็นของโรม่าและอัลเดจะมาให้เปิดก็เป็นได้นะครับผมเป็นแค่การคาดการก็คือการเดานั่นแหละนะครับผมคาดการก็คือการเดานะฮะแต่ที่ไม่มาแน่ๆก็คืออาร์เซนอลไม่มาแน่ๆมาดริดไม่มาแน่ๆบาเยิร์นก็โอ้โหผมว่าไม่มาไปเย็นไม่มานะอินเตอร์อินเตอร์มิลานก็หายไปนานเหมือนกันนะนะอินเตอร์ก็หายไปนานนะครับผมมีหลายทีมที่ไม่น่ามาเอซีมิลานไม่มาแน่ๆนะฮะแล้วก็4ทีมนี้น่าจะมีสิทธิ์ที่จะมาสูงสุดผมว่านะนะให้อันดับ1เลยให้โรม่าให้ลิเวอร์พูลให้บาร์ซ่าแล้วก็ให้ยูเว่แล้วกันเตือนอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคอาจจะเป็นโรม่านะจริงอัลเดนอัลเดนเนี่ยเห็นขึ้นในหน้าของเปเปมาสเตอร์ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการคาดการณ์ในคลิปโมเมนต์ทีมต่อไปนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย Let's go